ดีครับพบกันแล้วนะครับสำหรับรายการเรื่องราวไอ้กับเอามาลูกทุ่งโอ้จะคุยเรื่องผมทำไมไมตรีนิยมแสงครับผมแดนบริรัมย์ครับแม่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเก่าๆเมาลูกทุ่งของเราบางครั้งก็กระพร่องกระแพร่งไว้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องก็หายไปตั้งสองอาทิตย์ไปไหนมาแกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับนอนอยู่บ้านก็คือไปไม่ไหวเสียงจะสังเกตดูตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนไงก็อยากจะให้ท่านผู้ชมต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยกันแล้วกันผมเองก็ป่วยสองสัปดาห์นะมันหายนะเนี่ยโอ้มันไม่หายตอนนี้ก็ยังไม่หายดีนะนี่คุณเขาบอกว่าไอ้เมื่อก่อนสมัยก่อนเราเป็นเด็กๆใช่ไหมครับเราป่วยแค่เป็นไข้เป็นอะไรกินยาทำใจกินยาอะไรก็หายใช่เมื่อก่อนก็ไม่เห็นมันมีอะไรมากมายนักหนาพอเดี๋ยวนี้โอ้โหโรคมันเยอะโรคมันพัฒนาผมไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกคุณเป็นหวัดนะหวัดธรรมดาก็จริงเดี๋ยวนี้คุณเคยได้ยินไหมว่าไอ้หวัด2009มันมีเกิดขึ้นมาใช่แต่นี่มันพัฒนาไปอีกแล้วนะมันก็พัฒนาคือว่าหมอพยายามจะผลิตยาตามไอ้โรคเหล่านี้โรคเหล่านี้มันก็พัฒนาหนียาของหมออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องยอมรับว่ายังไงก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คือดูแลสุขภาพออกกำลังกายนะครับบ้างแล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอคุณแดนนี่ไปโดนฝนมาหรือยังไงก็จริงๆแล้วผมตามปกติแล้วถ้าโดนฝนมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรคือฝนไม่เกาะหัวพอมันโดนปั๊บมันลื่นพลัดออกมันสบายสบายไหมแล้วแสดงว่าคุณไปโดนคุณฝนไหมใช่ติดฝนทั้งปีอย่างเงี้ยได้ติดฝนทั้งปีเลยสงสัยนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญคุณจะพูดเรื่องอะไรในบ้านเบิร์นผมก็ดูด้วยนะอ๋อคุณสายทิ้งติดฝนมันบอกมันติดฝนครับคุณแดนบุรีรัมย์นี่ก็ต้องถือว่ากูรูอีกคนนึงก็หารับทานมาด้วยกันครับคือเดือนนี้เดือนสิงหาคมต้องยอมรับว่าเป็นเดือนสำคัญอีกเดือนหนึ่งซึ่งมีกิจกรรมเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติทุกคนก็ได้ทำแต่ในสิ่งที่ดีๆเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมแล้วที่สำคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่ผู้มีอุปการะคุณที่ให้ชีวิตเราเกิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะเราก็ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่เรียบร้อยทางสมาคมนักเพลงลูกทุ่งนอกจากเราจะผลิตเพลงขึ้นมาแล้วนะเป็นเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วเรายังเกณฑ์คณะกรรมการคือไม่ได้เกณฑ์หรอกทุกคนไปด้วยความตั้งใจไปร้องออกทีวีและนักร้องแล้วขอบคุณศิลปินต่างๆที่ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมนักเพลงลูกทุ่งในรายการเก่าๆเมาลูกทุ่งอาจารย์ไม้และผมแดนบุรีรัมย์ก็ขอบพระคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยเราเป็นคนที่คุมนักร้องคือมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดกับเรื่องการเทิดพระเกียรติเนี่ยนะครับเรามีสถาบัน3สถาบันหลักๆก็คือมีชาติมีศาสนาแล้วมีองค์พระมหากษัตริย์อันนี้เป็น3สถาบันหลักของชาติฉะนั้นเดือนสิงหาคมจึงเป็นเดือนที่มีกิจกรรมเยอะ12สิงหาเราไปวันแม่เรียบร้อยพอหลังจากนั้นวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยเป็นวันอะไรเป็นวันรู้สึกจะตรงกับวันพฤหัสหรือเปล่าไม่รู้อะเป็นวันคล้ายวันจากไปของครูสุรพลสมบัติเจริญนี่ราชาเพลงลูกทุ่งที่จริง มันก็ด้วยนะแต่ที่จริงวันเป็นวันสำคัญของอะไรคุณรู้ป่ะวันหวยออก ไอ้วันนั้นมันไม่ใช่วันสำคัญหรอกคุณมันเป็นวันพาจรคุณจะมาพูดได้ยังไงแม่ค้านี่นะผมไปในตลาดนี่นะรอกันอย่างเดียวเลยเฮ้ยออกอะไรวะออกอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นความหวังของคนจนไงคนรวยเขาเรียกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเขาเล่นหุ้นแต่นี่มันเป็นความหวังของคนจนก็เอาเล็กๆน้อยๆซื้อเล็กๆน้อยๆแล้วก็อย่าไปซื้อเยอะบางคนจะไปขนของจำนำทีวีจำนำตู้เย็นท่านเจ้าวาดบอกไอ้นี่ดีจำนำโบสถ์มาซื้อไม่ไหวนะอย่างนี้ไม่ไหวแน่หมดแน่นี่จริงๆแล้วเนี่ยในการพวกเนี้ยอย่าไปจริงนะคุณแดนสังเกตไหมถ้าไอ้หวยใต้ดินเนี่ยพอใครถูกปุ๊บเนี่ยถูกกันเยอะๆเนี่ยนะจะมือถูกจับสังเกตไหมไม่ใช่จะมือถูกจับหรอกไม่มันจับตัวมันเองไงแจ้งจับตัวเองไงมันเป็นแผนมันเป็นแผนนั่นแหละนั่นแหละเป็นความที่คุณเรื่องอะไรเราในสิ่งเหล่านี้คุณก็รู้ว่าเขาจะต้องโกงคุณนะเขาได้เขาเอาคุณแต่พอเวลาคุณได้เขาเนี่ยเขาก็ถูกจับอย่างที่ตะไม้ว่าจับตัวเองอย่างเงี้ยโอ๊ยจะมือถูกจับเขาจะไปเอาที่ไหนเราเอาเลิกล้มกันไปคือทางที่ดีเล่นหวยรัฐบาลสองใบสามใบซื้อไปเถอะใช่เพราะว่าไม่ถูกปุ๊บ
ป็นการช่วยเหลือรัฐบาลนี่ถูกต้องเขาเอาเงินมาพัฒนานะช่วยเหลือสังคมได้ฉลาดเนี่ยวันที่16สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2511เราได้สูญเสียราชาเพลงลูกทุ่งก็คือสุรพลวัจเจริญมาปีนี้พุทธศักราช2555การจากไปของครูสุรพลก็ถึง45ปีแล้ว45ปีถ้าเป็นคนก็45นี่ถือว่าโอ้โหตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วนะกำลังเลยฝรั่งเขาบอก50นี่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนี่เรื่องจริงแล้วก็พอนั้นไปเริ่มจะดีก็70พอ80ก็เอามาพาดได้ก็ไปทำมาหากินไม่ได้แล้วขอโทษเออที่หามานี่ไม่ได้ใช้เลยทุเรศแม่50จุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่ไหวแล้วคนเราพอ70ก็เริ่มจะคานคานแล้วจะบอกให้แต่คุณลืมเพื่อนผมไปคนนะใครฮะเอ็นวิสเอ็นวิสเพรสลีย์ก็คนละพศนะคนละพศถือว่าเป็นคนละพศกันคุณแต่เขาที่6สิงหาเหมือนกันถูกต้องวันเดียวกันแล้วก็มีนักร้องคนหนึ่งนะที่เสียชีวิต16สิงหาคมแต่คนละอีกพศเหมือนกันคนนี้ตอนที่ครูสุรพลเสียชีวิตเขาจะร้องเพลงฝันเห็นสุรพลอันนี้ไงฝันถึงสุรพลดังก็บอกตั้งวงอีกครั้งคราวนี้รวมทางกับคุณปรีชาอะไรเนี่ยอีกครั้งทั้งมองทั้งมองแล้วไปคุณตลอดแดนไปลูกแดนไปเป็นน้องชายแท้ๆของคุณรุ่งเพชรหลังเสียงเขาก็เสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่ก็ถูกต้องไงฮะนี่เขาร้องเพลงนี้ไว้เมื่อปีพ.ศ. 2511ที่ครูสุรพลเสียชีวิตฝันเห็นสุรพลชวนไปตั้งวงแต่เขายังไม่ไปเขาส่งพวกเลิศชายลูกเพชรพวกอะไรที่เสียชีวิตไปแล้วพวกปรีชาบุญเกียรติพวกอะไรไปแทนแต่พอมาปีพ.ศ. 2540กว่าๆเนี่ยตรงกับวันที่16สิงหาคมแดนไพรลูกเพชรก็ไปวันที่16สิงหาคมเหมือนกันจริงๆนะคนดังจริงนะแต่ตอนนั้นแดนไพรดังมากนะเพลงนี้นะก็ดังฝันถึงสุรพลไม่รักไม่ว่าไม่รักไม่ว่าไม่รักไม่ใคร่ไม่เป็นไรรักเนื้อเย็นไม่เมตตาอย่ามาให้เห็นเหมือนเป็นเสื้อน้ำทิ่มตำซ่วงอะไรนะแล้วตอนนั้นคุณแดนดังเพลงอะไรตอนนั้นผมดังเพลงผู้พ่ายตั้งวงด้วยกันเลยอยู่กับรุ่งเพชรล้ำสิงห์เริ่มอัดเพลงน้ำใจทหารอาสาแดนลองไงเอาซะหน่อยดิผมเป็นทหารชาติไทยเพลงใครอ่ะของคุณเอาเพลงผมจะไปร้องทำไมเล่ามนต์สิทธิ์คำสร้อยเข้ามาบันทึกใหม่เหมือนกันเพลงอะไรคิดอยู่เหมือนกันว่าสักวันจะต้องร้องไห้พระน้องคงจะเปลี่ยนใจแต่ผมจะบอกนะรอให้คุณร้องแต่วันนี้เรามีนักร้องที่โอ้โหเมื่อก่อนประกวดเด็กคนนี้ผ่านจากการประกวดกว่าจะได้มาเป็นศิลปินผมอยากจะให้เป็นบรรทัดฐานกับท่านผู้ชมใครที่รักที่จะเป็นศิลปินนะฮะเอาเป็นบรรทัดฐานว่าดูเด็กคนนี้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาเริ่มแล้วก็จะมามีชื่อเสียงเลยมันต้องผ่านวิธีการประกวดอีกอย่างนึงเด็กคนนี้ผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยนิยมชมชอบในเรื่องเด็กที่มีความกตัญญูและเสมอต้นเสมอปลายนี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวเรามาคุยกันเอาเดี๋ยวเบรกสักครู่อ่ะเบรกแป๊บเดียวเก่าเก่าเมาลูกทุ่งลองเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้กลางงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจหวนรำลึกถึงบทเพลงอมตะของพุ่มพวงดวงจันทร์บทเพลงอันไพเราะที่ทรงคุณค่าที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอีกแล้วกับ VCD คาราโอเกะที่คุณสามารถร้องตามได้พิเศษซื้อ VCD 1แผ่นแถม CD ให้อีก1แผ่นสนใจสั่งซื้อโทร084-118-5031และ089-112-4427อาลัย3ปีที่จากไปกับยอดรักสลักใจนักร้องที่สลักอยู่ในใจแฟนเพลงกับอัลบั้มประทับใจเด็ดยอดเพลงดังยอดรักสลักใจชุดที่1 2 3ยอดรักร้อยล้านชุดที่1 2 3และเพลงพันล้านยอดรักสลักใจพิเศษสำหรับแฟนเพลงยอดรักทั้งชุด360บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร
084-118-5031 089-112-4427 ย้ำ084-118-5031 089-112-4427อมตะภาพยนตร์ดังสู่มิวสิกคาราโอเกะสืบสารสายแม่มูลในบทเพลงหวานเพลงดังได้แก่มนต์รักแม่น้ำมูลและอีกกว่า60เพลงดังถ่ายทอดชีวิตจากเสียงร้องโดยสนธิสมมาตรอมตะนักร้องลูกทุ่งแดนอีสานที่ไม่มีใครเทียบได้ในอัลบั้มหวานอมตะเพลงทุ่งวันนี้ในรูปแบบ VCD มีจำหน่ายแล้วตามห้างสรรพสินค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือสั่งซื้อได้ที่บริษัททิวลิปเอนเตอร์เทนเมนต์โทร02-984-4263 089-112-4427
ซุปตาผ่าเมาส์นั่งยิ้มตอนนี้เราก็อยู่กับศิลปินที่ท่านได้ชม MV ไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ดูเพลงสมัยใหม่เนี่ยก็ดูน่ารักนะมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมาะสมกับวัยเอาแล้วเขานั่งยิ้มไหมก็ยิ้มเขาชื่ออะไรไม่รู้ถามก็ดูสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรไหนรายงานชื่อยิ้มสุทธิดาถูกแล้วเพราะเขานั่งยิ้มอยู่ไงผมถึงบอกว่าถ้าเจอศิลปินคนนี้คุณไม่ยิ้มไม่ได้นะต้องยิ้มเพราะเจออ้าวหนูยิ้มคุณก็ต้องยิ้มละใช่ไหมชื่อบอกเลยว่าชื่อดีเป็นสิริมงคลเมื่อก่อนก็ชื่อสุทธิดายิ้มนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นยิ้มสุทธิดาแล้วมันผิดมันต่างกันเยอะไหมไม่รู้เขาอะค่ายเขาค่ายอะไรอยู่ค่ายอะไรชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะครับนี่จะเป็นเพลงชุดชื่อเพลงอะไรเอาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักมีแฟนแล้วหายไหมค่ะที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็อัลบั้มชื่ออัลบั้มเลยชื่ออัลบั้มว่าไม่เคยไม่คิดถึงค่ะไม่เคยไม่คิดถึงนะครับติดชาร์ตอยู่ใช่ค่ะไม่เคยไม่คิดถึงติดชาร์ตลูกทุ่งมหานคร95อยู่ค่ะแล้วก็ได้รางวัลด้วยค่ะเพลงนี้หนูก็ได้รางวัลอะไรศิลปินหน้าใหม่ฝ่ายหญิงยอดนิยมค่ะของปีที่ผ่านของลูกทุ่งมหานครใช่ค่ะลูกทุ่งมหานครเอาวที่ผ่านมาอ๋อครับก็เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะของหนูยิ้มแหละยิ้มสุทธิดาใช่ไหมใช่ค่ะก็ฝากนามนี้กับท่านผู้ชมด้วยกันแล้วกันยิ้มมันน่าเอ๊ะจะยิ้มสุทธิดาแล้วก็จะเปลี่ยนทำไมให้มันงงวะเนี่ยคือตอนที่เปลี่ยนใช่ไหมคะคือเจ้านายเนี่ยบอกว่าใครเสียเปิ้ลเหรอใช่ค่ะคือพี่เปิ้ลเนี่ยบอกกันว่าคือคนเนี่ยจำผิดสุทธิดายิ้มคนก็มันสับสนไงสุทธิยิ้มก่อนเนี่ยสุทธิดาเธอยิ้มหน่อยสิมันเป็นคันอย่างนั้นไปแต่พอยิ้มสุทธิดาถือว่าเป็นนามแฝงกับชื่อจริงใช่ค่ะเวลาคนเรียกอย่างเงี้ยบางทีถ้าเป็นสุทธิดายิ้มใช่ไหมคะบางคนก็จะเรียกสุทธิดาหรือจะเรียกยิ้มหรือว่าจะยังไงดีสรุปยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยิ้มสุทธิดาปุ๊บคนก็จะเรียกเลยว่าน้องยิ้มยิ้มสุทธิดาใช่ที่จริงอันเนี้ยเอาไหมว่าต้องไปโทษเสียเปิ้ลทำไมตั้งมาตอนแรกไงแล้วตั้งมาได้ไงเสียเปิ้ลยิ้มสุทธิดาเอานะเขาเรียกเพื่อความสะดวกไงเอาไอ้สุทธิดายิ้มแล้วเรื่องจะมาคุยอะไรเรื่องใครยิ้มกับสุทธิดานี่นานแล้วเนี่ยว่าโทรไปได้ให้เนื้อหาสาระหน่อยเซ่เอาคุยหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนจะคุยกับหลานสาวเนี่ยนะถือว่าเป็นหลานกันแล้วกันแต่จริงๆแล้วผมเองก็คุ้นเคยกับยิ้มมาตลอดผมนึกว่าคุณเป็นนึกว่าเขาเป็นน้องโอ้น้องนะพ่อเขาน่าจะเป็นน้องผมใช่ใช่พ่อเขาเป็นน้องอยู่แต่นี่เป็นหลานถูกแล้วใช่จะพลาดเลยเป็นหลานก็อยากจะถามถึงจุดเริ่มต้นละพอเราได้เกริ่นหัวไปเมื่อสักครู่ว่าคนเรากว่าจะก้าวมาเป็นศิลปินเนี่ยมันก็ต้องผ่านอะไรขั้นตอนอะไรมาตั้งเยอะแยะผ่านการประกวดผ่านอะไรเราจะได้ถามไงใจหายแวบหรือเปล่าเขาเรียกว่าผ่านขั้นตอนใช่ถูกใจกันหนูยิ้มเริ่มประกวดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นเริ่มประกวดตั้งแต่อายุ14ค่ะ14นะตอนนั้นชอบร้องเพลงแนวทางของใครลูกทุ่งจ๋าไหม
ของแม่พึ่งค่ะเห็นไหมเด็กรุ่นนี้ก็ไอดอลก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แดนต้องยอมรับอย่างว่าเวลาเราไปตัดสินเพลงเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะพุ่มพวงดวงจันทร์ที่นักร้องมาตามแบบก็จริงๆแล้วเพลงพุ่มพวงมันสามารถที่จะโชว์ความสามารถของตัวนักร้องได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระของเพลงไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสของเพลงหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้คําและวิธีการร้องการร้องการเต้นอะไรลูกทุ่งมันได้ออกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าและเพลงเร็วตอนนั้นเริ่มประกวดใหม่ๆใช้เพลงแม่พึ่งเขาใช้เพลงอะไรไม่ขันมากค่ะโอ้โหนี่เป็นเพลงปราบเซียนนะโอ้โหนี่ใช่ไหมถ้าคุณเซียนเพลงที่ไหนขอให้ฟังสักนิดเดียวชอบตอนมันก็ถูกต้องเป็นปราบเซียนต้นฉบับเลยเป็นเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติคุณขวัญจิตศรีประจันขวัญใจศรีประจิตเพลงนี้แล้วเพลงนี้ก็ครูจิ๋วพิจิตรเป็นผู้ประพันธ์ต้องพูดไว้ตรงนี้นะบางคนก็สับสนทำให้ทั้งคู่มีเรื่องมีราวกันระหว่างลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์เนี่ยบางคนบอกว่าพระสุพรรณเป็นคนแต่งบางคนมาพูดเอาข้อมูลผิดๆมาพูดแล้วทางตัวครูจิ๋วอยู่ไม่เป็นไรก็เป็นคนตลกสนุกสนานพอลูกหลานเข้ามาพวกไอ้กบพวกอะไรมาดูแลเสร็จปั๊บอุ้ยไม่ได้มันต้องพูดอะไรให้มันถูกต้องเนี่ยผมถึงบอกว่าวงการลูกทุ่งเนี่ยมันมีไอ้กูรูบางคนที่ทำตัวเป็นกูรูเนี่ยที่ทำให้วงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันบิดไปหมดเลยรู้ไม่จริงอ่ะพอศึกษามารู้ไม่จริงแล้วก็พูดออกไปตอนนี้ไอ้คนเด็กรุ่นใหม่ที่มันไม่รู้ก็คิดโอ้น่าเชื่อถือนี่คุณเป็นครูไปเละเทะไปเลยไหมก็ใช่เซนะนี่ก็เราจะพูดให้มันถูกต้องไว้ไงเพลงไม้ขันหมากเพลงนี้ต้นฉบับขวัญจิตศรีประจันร้องนะเมื่อสมัยอยู่ที่สถานีวิทยุยานกรอกนู่นจนหลัดวิภาควัดใช่แล้วจนมาเป็นร้องรุ่นหลังๆมาสืบสานต่อก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นี่แหละพุ่มพวงมาร้องดังว่าไงได้ลองเปิดแชมเปิ้ลหน่อยจึงเศร้ามองเห็นขันหมากเขาแห่มาน้ำตานองชะงามองอ้ออนาถแทบขาดน้ำใจนักร้องคุณแดนนักร้องประกวดที่จะประกวดแล้วจะตกม้าตายกับตองเกริ่นนี่แหละค่ะนะตองเกริ่นที่เดียวที่อื่นก็ไม่มีอะไรคือที่ที่กรรมการจะฟังง่ายเลยเพราะหลังจากเกริ่นจบปุ๊บดนตรีมาคนละคีย์ละจบชีวิตอันนี้จำไว้เลยนะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดต้องประสาทหูต้องให้ดีนะคือต้องจำเสียงตัวเองได้ว่างั้นใช่กรรมการจะจับผิดเลยล่ะเพราะว่าคุณเกริ่นมาแล้วพอซะตาด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 าก็โอเคล่ะแต่มาตาด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 าตายเลยเดี๋ยวละอามายอยากถามนี่เธอประกวดเพลงมาเนี่ยถ้วยเธอประมาณกี่ใบประมาณที่บ้าน50กว่าใบ50ค่ะประกวดมาตั้งแต่เล็กๆนะก็ยิ้มก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าชนะเสมอไปอ่ะนะก็ไปชนะบ้างแพ้บ้างอะไรบ้างก็ตามวิถีเด็กๆได้ที่1ที่ดีไปที่นู่นไม่เข้ารอบก็มีใช่ค่ะมีค่ะมันมีไปร้องแบบในป่าในดงแบบบางทีไปไม่มีงานก็มีค่ะไปเกอร์ก็มีใช่ค่ะทีนี้มันเป็นการส่งข่าวคราวกันไงแต่ผมก็ชื่นใจอยู่อย่างว่าเด็กๆปัจจุบันนี้นะเด็กๆที่เดินทางประกวดพวกที่หากินทางประกวดเนี่ยจะมีประกวดที่ไหนก็จะส่งข่าวกันถึงกันไม่ได้อิจฉาหรือสยากันเลยนะอันนี้น่านิยมด้วยความชื่นใจชนะด้วยความชื่นใจที่นี่ว่าไอ้ความที่เราจะไปแล้วจะชนะหรือแพ้นะมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเราแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเองไปเวทีไหนเองจะชนะอยู่คนเดียวไม่ใช่แต่อย่างมันเป็นอย่างนี้นะแดนบางทีไปบางที่กรรมการก็ไร้คุณภาพก็มีคือบางทีก็
ไปเล่นพวกกันก็มีเขาก็มีพวกเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้นี่ต้องยอมรับว่าเสียความรู้สึกเนี่ยเยอะนะต้องสงสารเด็กนะเด็กนี่เขามีความตั้งใจฉะนั้นถ้าเราเป็นกรรมการเราขาดความซื่อตรงความขาดความยุติธรรมซะเด็กก็เสียกำลังใจเด็กบางคนอาจจะท้อถอยไปเลยก็ได้เนี่ยอย่าให้มันเสียกำลังใจเราให้ตามเนื้อผ้านะแล้วเด็กๆ เขารู้เนี่ยเด็กนี่จะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองสมบูรณ์หรือไม่ประกวดวันนี้ร้องได้ดีหรือไม่อะไรหรือไม่นี่เด็กเขารู้แต่นี่มันเป็นอย่างนี้อย่างสมมติว่าถ้าพวกเราแดนบุรีรัมย์ผมไปชลบุรีทันทองไปประยงชินเดียนพวกเนี้ยผมเชื่อว่าไอ้ความยุติธรรมมันได้แน่นอนสำหรับนักร้องคุณแดนจะผมเคยไปประกวดไปเป็นกรรมการเนี่ยมาบอกอาจารย์เดี๋ยวเอาอันนี้นะร้องดีจังเลยเนี่ยเดี๋ยวคนนี้เฮ้ยถ้าคุณจะเอาผมมาตัดสินเพลงในเรื่องการประกวดนะเพราะความยุติธรรมนะคุณเอาผมมาแต่ถ้าคุณมาชี้นำอย่างนี้นะหรือจะมาบอกเอาคนนู้นคนนี้คุณไม่ต้องจ้างผมมานะผมไม่ชอบเลยก็ถูกต้องเรามันเสียความรู้สึกนะเราต้องให้อนาคตกับเด็กเราไปตรงนั้นเราไม่ใช่ว่าไปนั่งทำลายเด็กเราไปนั่งให้อนาคตกับเด็กนะเด็กร้องถูกหรือไม่ถูกตรงไหนอะไรเราจะได้ให้คำแนะนำอย่างวิธีการร้องเนี่ยแต่การเกริ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเกริ่นยังไงมันถึงจะออกมาวิธีการเกริ่นอย่างคนรุ่นใหม่คำว่าเอิงเอ๋ยกับเอิงเอ๋ยวิธีการร้องเนี่ยไม่ได้มันขึ้นนาสิกขึ้นอะไรเนี่ยมันคนละอย่างนะฮะนี่ความเป็นลูกทุ่งมันชัดเจนก็คืออยู่ตรงนั้นนะเอาอย่างเงี้ยนะครับในเมื่อเริ่มต้นจากวิธีการประกวดแล้วหนูเป็นคนที่ไหนคุณพ่อคุณแม่เป็นคนกาญจนบุรีค่ะคนเมืองกาญแต่ว่าตัวหนูเองเนี่ยเกิดที่กรุงเทพก็เลยพ่อแม่ทุกวันย้ายสมครัวมาอยู่ที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพแล้วแต่ว่าที่บ้านก็ยังพูดเนอร์อยู่ก็ยังธรรมชาติเออทำไมเพราะว่าที่จริงเนี่ยเขาไม่เนอร์นะคนเราดีทีเนอร์ที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไอ้เราก็บอกว่ากรุงเทพเนอร์และกรุงเทพก็บอกนู่นเนอร์ที่จริงมันเป็นภาษาอย่างเงี้ยมันก็พื้นบ้านเนอร์คนไทยของมันก็น่ารักน่ารักเนอร์เมืองกาญเนอร์สุพรรณนะเนอร์น่ารักเนี่ยอย่างไอ้เปาลีอ่ะมันก็ขายมันเนอร์เนอร์อย่างนั้นอ่ะอ้าวความเนอร์เป็นความที่มีเสน่ห์ไงเสน่ห์มีเสน่ห์เสน่ห์น่ารักเราไม่ต้องไปว่าเขาเนอร์อะไรเราอยู่กรุงเทพนะเขาว่าเราเนอร์ทีนี้สุธิดาก็พอเริ่มเข้าประกวดหลายปีไหมประกวด2ปีค่ะในความที่เราเดินทางเข้าประกวดบ้างอะไรบ้างในความรู้สึกตอนนั้นคือจุดประสงค์ก็อยากจะเป็นศิลปินแหละใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ไปได้โอกาสตอนไหนนะฮะไปประกวดร้องเพลงที่พัทยาค่ะของคุณพี่ไกรสอนบุญมาเป็นคนจัดอ๋อไกรสอนดีเจใช่ค่ะสถานีวิทยุค่ะที่พัทยาตอนนั้นนะก็ประกวดก็ตอนนั้นก็ชนะใช่ผมก็เป็นกรรมการอันนี้เป็นกรรมการตลอดตัดสินเจอบ่อยมากเลยค่ะชิงถ้วยพระราชทานก็อาจารย์แดนตัดสินก็เดินทางหากินไงเคยได้รับถ้วยพระราชทานค่ะเคยค่ะได้ที่ไหนประกวดที่ไหนรับถ้วยขององค์พาค่ะใช่ทีนี้ Impact เมืองทองImpact เมืองทองนะครับนี่เป็นของอันนี้โครงการใหญ่อันนี้ทั้งประเทศเลยนะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย1ผลิตภัณฑ์1ศิลปินนั้น1ตำบล1ศิลปินอะไรเนี่ยโอ้โหตอนนั้นมาเยอะค่ะนะเด็กๆรุ่นนี้ไปเป็นเนี่ยไปอยู่อาสยามบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมคัดเลือกเข้ามาทั้งนั้นไอ้พวกชิมิอะไรพวกนี้เด็กๆพวกนี้อันนี้เรามาคุยถึงเราแล้วกันทีนี้ก็พอมาถึงที่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้อาจารย์อาจารย์โจ้จังโก้แล้วก็พี่ไกรสอนบุญมาเป็นคนสนับสนุนใช่ค่ะสนับสนุนแล้วก็ชักชวนให้มาชัวมาเขาเรียกว่ามาเทสเสียงที่ชัวตอนนั้นเนี่ยมากัน5คนที่ได้รางวัลมีใครมั้ยก็มีนักร้องที่ว่าเป็นนักร้องรุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ไม่ได้เข้าใช่ค่ะก็ในนั้น5คนนายก็พี่เปิ้ลก็เลือกเลือกยิ้มคนเดียวก็เข้ามาสังกัดชัวร์ดีโอก็ต้องถือว่าโชคดีนะต้องยอมรับว่าบริษัทชัวร์ดีโอโดยเสียเปิ้ลตอนนี้คุณสุเทพประธานใหญ่อ๋อนั่นสุเทพจะปล่อยมือแล้วตอนนี้เราให้ตอนนี้สุเทพลงมาทำสุนารีแล้วรู้เปล่าโดดลงมานี่ตอนเนี้ยเอาละฮะชุดสุนารีชุดอัลบั้มพิเศษนี่สุนารีชุดเก่าเขาก็ขายระเบิดไปแล้วไม่ตอนนี้กลับลงมาดอกมาทำใหม่ใช่ไหมแล้วตัวสุนารีมาร้องใหม่มาร้องใหม่งั้นเดี๋ยววันหลังจะเชิญสุนารีมาคุยเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปพักสักครู่ใช่ไหมนะพักสักครู่เดี๋ยวมาคุยกับยิ้มสุธิดาต่อนะเดี๋ยวเก่าเก่าเมาลูกทุ่งลองเรือน้อยลอยวน
ำลึกถึงบทเพลงอมตะของพุ่มพวงดวงจันทร์บทเพลงอันไพเราะที่ทรงคุณค่าที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอีกแล้วกับ VCD คาราโอเกะที่คุณสามารถร้องตามได้พิเศษซื้อ VCD 1แผ่นแถม CD ให้อีก1แผ่นสนใจสั่งซื้อโทร0841185031และ0891124427อาลัย3ปีที่จากไปกับยอดรักสลักใจนักร้องที่สลักอยู่ในใจแฟนเพลงกับอัลบั้มประทับใจเด็ดยอดเพลงดังยอดรักสลักใจชุดที่1 2 3ยอดรักร้อยล้านชุดที่1 2 3และเพลงพันล้านยอดรักสลักใจพิเศษสำหรับแฟนเพลงยอดรักทั้งชุด360บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร0841185031 0891124427ย้ำ0841185031 0891124427อมตะภาพยนตร์ดังสู่มิวสิกคาราโอเกะสืบสานสายแม่มูลในบทเพลงหวานเพลงดังได้แก่มนต์รักแม่น้ำมูลแม่มูลและอีกกว่า60เพลงดังถ่ายทอดชีวิตจากเสียงร้องโดยสนธิสมมาตรอมตะนักร้องลูกทุ่งแดนอีสานที่ไม่มีใครเทียบได้ในอัลบั้มหวานอมตะเพลงทุ่งวันนี้ในรูปแบบ VCD มีจำหน่ายแล้วตามห้างสรรพสินค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือสั่งซื้อได้ที่บริษัททิวลิปเอนเตอร์เทนเมนต์โทร02-984-4263 089-112-4427ท่านผู้ชมครับแม่มาสักครู่นี้เราได้คุยกับน้องยิ้มนะนะหลานยิ้มกันแล้วกันก็ได้รู้ที่มาที่ไปนะก็เป็นบรรทัดฐานให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่เขาเรียกมีพรสวรรค์แต่ยังขาดพรแสวงมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างนะครับขาดโอกาสก็ต้องหาโอกาสไงเดี๋ยวนี้มีสถานที่ต่างๆมีการจัดประกวดร้องเพลงเยอะนะก็ไปใช้โอกาสตัวเองไม่ใช่ว่าไปแต่หวังจะชนะอย่างเดียวไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะไปทั้งประสบการณ์ไปได้ประสบการณ์แล้วก็ต่อมาก็จะประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแต่น้องยิ้มเองก็ยังต้องฝากอนาคตไว้กับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเพลงชุดใหม่ก็เริ่มมีบันทึกแผ่นเสียงมาแล้วตั้งแต่ชุดแรกๆใช่ไหมอันนี้เป็นชุดแรกใช่ค่ะเป็นชุดแรกชุดแรกเลยตอนนั้นเราเป็นเพลงรวมกันก่อนตอนนั้นเฮฮาปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์ตี้คนละเพลงก็ถูกต้องเรารวมกันก่อนไงเขาเรียกว่าวิธีการนำเสนอปัจจุบันนี้จะมาทำแผ่นเต็มแผ่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยทุกวันลำบากเพราะอะไรออกมาก่อนมันต้องออกมาก่อนอย่างนั้นคุณไปทำเต็มแผ่นแผ่นคุณยังไม่ออกเลยผีวิ่งตลาดเต็มไปหมดแล้วและเดี๋ยวนี้ไอ้พวกที่ทำเพลงนะฟังเนี่ยเด็กใหม่ๆเนี่ยที่แบบว่าเอ้ยท
ทำค่ายเองอะไรต้องทำให้10เพลงก่อนมาทำ10เพลงออกไปคนเขาฟังเพลงเดียวเอาเขาเปิดเพลงเดียวนะคุณเอาไปฐานีเนี่ยเปิดเพลงเดียวนะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นออกเป็นซิงเกิลเพลงเดียวเอาเพลงเต็งๆมาก่อนถ้าเพลงมันติดแล้วเราถึงจะไปทำให้มันครบใช่ใช่บางคนก็พอทำแล้วไม่เกิดก็เก็บอ่ะเพราะเพลงที่6ดังปุ๊บเอาไอ้ที่5เพลงมาเอามารวมแล้วก็ทำอีก4เพลงอ่ะทีนี้ยิ้มพอทำเพลงชุดที่รวมก่อนเริ่มเรียงระดับมาเลยดีกว่าค่ะก็ทำชุดอัลบั้มรวมกับพวกพี่ๆก็คือรวมค่ายเลยอันนี้ชื่ออัลบั้มว่า Hey Ha Party มี2ชุดใช่ตอนนั้นร้องเพลงอะไรก็พกเมียสาวกาฬสินธุ์ค่ะก็เอามาร้องใหม่แล้วก็ร้องรวมกับพวกพี่ๆฝ่ายไอ้พกเมียด้วยเหรอเนี่ยค่ะใช่ค่ะของธีรพันธ์น่ะเหรอใช่ค่ะของพี่ยุ้ยอ่ะค่ะแล้วพอต่อจากนั้นก็มีของเพลงสาวกาฬสินธุ์ค่ะแล้วก็มีรักเดียวใจเดียวซึ่งเป็นเพลงร้องแก้คู่กับผู้ชายด้วยของชัวช่าช่าช่าค่ะก็เอามาทำใหม่อยู่ในอัลบั้มชุดนี้ค่ะอ๋อและไอ้เพลงนั้นน่ะไม่เคยไม่คิดถึงอ๋อไม่เคยไม่คิดถึงนี้เป็นซิงเกิลเพลงแรกใช่ค่ะเดียวเพลงคนแรกเพลงแรกของนางยิ้มเองค่ะก่อนหน้านั้นก็มีเพลงคนใจร้ายด้วยแต่ว่าก็เหมือนยังไม่แข็งพอนะคะก็เลยส่งมาอีกเพลงนึงไม่เคยไม่คิดถึงก็มีคนตอบรับมาก็ไม่เคยไม่คิดถึงเริ่มดีขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้มี MV มาป่ะมีค่ะมี MV ด้วยเดี๋ยวจะได้ชมอย่างที่ผมบอกว่าเขาร้องโอเคน่ารักเป็นเพลงแนวใหม่ๆทางใหม่ๆจริงๆแล้วยิ้มเองก็ยังเพิ่งว่ายังมีผลงานของตัวเองที่จะเป็นลูกทุ่งจ๋าอะไรต่อไปก็อาจจะมีนะแต่เป็นแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องตามกระแสบ้างนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กอย่างเงี้ยเด็กอายุ10กว่าอย่างเงี้ยตอนนี้เท่าไหร่อายุ18 19กําลังเริ่มโตนะฮะเด็กอายุ10กว่าๆอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเพลงตามแนวเพราะยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเขาบอกเอ้ยลูกทุ่งแนวใหม่คนยอมรับไม่ได้แล้วนะไม่ใช่คุณต้องเปิดใจนะทำใจกว้างแล้วเพลงลูกทุ่งก็คือเพลงลูกทุ่งแหละนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะให้การต้อนรับในแนวไหนก็เท่านั้นเองนะครับมันก็มีนะคนที่จะร้องเพลงลูกทุ่งจริงๆทำอะไรจริงๆออกมาก็มีแต่ยิ้มนี่ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องมีเหมือนอย่างผมยกตัวอย่างฝนสมัยก่อนเนี่ยฝนก็อยู่กับชัวร์เหมือนกันในยุคก่อนนะฝนเองจริงๆแล้วเจ้าตัวร้องสตริงมาก่อนเลยซ้ำไปนะก็มาผันเริ่มมาหัดร้องเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งเดี๋ยวนี้ฝนมาเป็นลูกทุ่งจ๋าเลยนะร้องตามแนวของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เลยยิ่งชุดใหม่ๆที่เขาออกมาแล้วผมเชื่อว่าได้รับความนิยมก็ตั้งเยอะนะค่ะตั้ง5ชุดด้วยกันยังไงแก้วตาดวงใจชุดแก้วตาดวงใจเนี่ยที่เขาดังมากตอนนั้นเพลงอะไรนะใจอ่อนใจอ่อนค่ะใช่ปืนเถื่อนอะไรพวกเนี้ยนะที่เขาดังมากเลยตอนนั้นน่ะหักอ้ายจองโปงไอ้ตอนนั้นไอ้เฮฮาปาร์ตี้อะไรพวกนั้นน่ะชัวร์ชัดๆชัวร์ชัดๆนั่นแหละเพราะงั้นน่ะเขาสามารถถ้าชื่อเราติดลมแล้วเราก็สามารถที่จะมาเป็นตัวของตัวเองในทางแนวของทางลูกทุ่งก็ได้นี่เพลงชุดใหม่ๆของยิ้มชุดอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมฝากเลยก็อัลบั้มนี้นะคะเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของน้องยิ้มสุธิดาเลยค่ะมีทั้งหมด10เพลงได้ฟังกันเต็มๆเลยค่ะชื่ออัลบั้มว่าไม่เคยไม่คิดถึงค่ะก็จะมีวางแผนเร็วๆนี้เร็วๆนี้ใช่ค่ะเร็วๆยังไม่บอกว่าวันไหนค่ะก็ให้ติดตามข่าวประมาณเดือนหน้าแต่ว่าให้ติดตามข่าวเอากันเองดีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าวางแผนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวน้องยิ้มจะมาสัมภาษณ์ที่นี่อีกดีๆเลยยินดียินดีฝากแฟนเพลงด้วยแล้วเอาย้ำอีกครั้งชุดอะไรนะไม่เคยไม่คิดไม่เคยไม่คิดถึงไม่เคยไม่คิดถึงเป็นของยิ้มสุธิดานะเอางี้ละกันก่อนที่จะหมดเวลาเดี๋ยวจะลืมทางเซ็นทรัลชาแนลเนี่ยก็มีนี่พลังธรรมพลังชีวิตมอบให้นะมอบให้ก่อนเป็นการให้กำลังใจเป็นการให้กำลังใจนี่เอาไปดูนะแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจนะโทรสั่งซื้อสั่งจองมาได้เบอร์เราจะขึ้นหน้าจอชุดพลังธรรมพลังธรรมพลังจิตพลังชีวิตพลังธรรมพลังชีวิตมี3แผ่นในนี้ครับคนเราก็อยู่ได้ด้วยพลังธรรมนี่แหละนะมีธรรมะในใจมันก็เป็นพลังชีวิตที่จะช่วยเราได้ชีวิตคนเราเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้เนาะมันพูดง่ายว่ามันต้องยอมรับว่ามันต้องต่อสู้ชีวิตด้วยกันทุกคนนะอย่างยิ้มเหมือนกันก็จะต้องต่อสู้กับชีวิตบนถนนบันเทิงเหล่านี้นี่ไอ้ความ
ความที่เป็นศิลปินนะครับเราต้องอยู่กับประชาชนยิ้มเคยมีทัศนคติยังไงเวลาเราเจอแฟนเพลงบ้างอะไรบ้าง อยู่กับแฟนเพลงนี่ยิ้มมีทัศนคติยังไงโดยเฉพาะกับแฟนเพลงก็ดีค่ะก็คือเหมือนเราเนี่ยเราคิดกับเขาว่าเหมือนเราเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นญาติกันก็คือรักกันชอบกันเนี่ยเขาก็ชอบในผลงานของเราเขาก็มีการเทคแคร์หรือว่ามีการพูดคุยกันบ่อยๆค่ะกับแฟนเพลงเขาก็อยากจะให้ยิ้มคิดอย่างนั้นนะนะเพราะว่าแฟนเพลงเนี่ยเหมือนเป็นผู้มีอุปการะคุณกับเรานะโดยเฉพาะแฟนคลับเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีเขาเหล่านั้นใช่ค่ะไม่มีเราแน่นอนในวงการนี้นะครับอามายอยากจะฝากต่อจากนี้ไปด้วยกับคนที่จะมาเข้าวงการเพลงนะยังยิ้มเนี่ยไม่ยอมรับว่าในเรื่องการวางตัวและอะไรเนี่ยดีน่ารักดีวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูเสมอต้นเสมอปลายอันนี้สำคัญเลยใครแต่งเพลงให้ใครคนชักนำเข้ามาในวงการคุณควรจะมองตรงนั้นแล้วก็อยู่กับค่ายเนี่ยก็อยู่กับเขาให้มันอยู่พอดีแล้วก็อย่าไปทิ้งไม่ใช่ว่าพออยู่พักพอหมดสัญญาแล้วเอาละเฮ้ยเอาเปรียบอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นคุณกว่าคุณจะเกิดขึ้นมาในตรงนี้เขาหมดเท่าไหร่ใช่ไหมที่เขาจะต้องมาโปรโมทโปรโมชั่นคุณเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ใช่ไหมก็ถ้าคุณมีความดีมีธรรมะในจิตใจคุณอ่านนั่นเนี่ยแล้วคุณจะหนังสือพูดได้หนังสือพูดได้นะค่ะอ้าวคุณแดนมีอะไรจะเสริมก็ไม่มีอะไรจะเสริมก็ได้รู้ที่มาที่ไปของน้องยิ้มแล้วแล้วก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยว่าศิลปินตัวน้อยๆคนหนึ่งจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยท่านผู้ชมท่านแฟนเพลงแฟนคลับทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นคนที่จะต้องให้กำลังใจกับเยาวชนเหล่านี้อย่าลืมว่าเด็กๆเหล่านี้ไอ้พวกเรารุ่นเก่าเนี่ยนับวันที่จะไปตามกาลเวลาเดี๋ยวเขาไปครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมาชดเชยฉะนั้นผมอยากจะให้วงการลูกทุ่งเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนลูกทุ่งอยากให้วงการลูกทุ่งอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปก็ต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่ช่วยกันสืบสานเรื่องวัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไปเราก็ฝากไว้นิดนึงว่าวิธีการทำเพลงของบริษัทอะไรต่างๆนะถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เด็กรุ่นนี้เขาร้องเพลงแนวใหม่ก็จริงเพลงแนวใหม่ได้รับการยอมรับสมมติอย่างยิ้มได้เพลงมา10เพลงอยู่ในชุดของยิ้มชุดใหม่เนี่ยนะครับอยากจะให้มีสักเพลงหรือ2เพลงที่เป็นลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งจริงๆ1ละ2ที่เป็นเพลงเกี่ยวกับสถาบันสร้างสรรค์เค้าเรียกว่าเพลงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถาบันเป็นเพลงเกี่ยวกับชาติก็ได้เกี่ยวกับศาสนาก็ได้ควรจะมีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ก็ได้ควรจะมีติดไว้ในชุดหนึ่งเนี่ยนะบริษัทที่ทำเพลงและอะไรแล้วแต่อยากจะให้มีสิ่งเหล่านี้ติดไว้ด้วยเนี่ยดีมากเพราะอะไรเพราะว่าเพลงเหล่านี้คุณอาจจะไม่ได้สตังค์นะแต่คุณเอากล่องได้กล่องออมันผมว่ามันเป็นการที่ว่าเชิดชูสถาบันมากกว่าโดยเฉพาะอย่างที่แดนบอกอะเชิดชูสถาบันสักเพลงนึงแล้วก็ส่งเสริมสังคมอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับพวกการอนุรักษ์อะไรบ้างเพราะได้แผ่นนึงเนี่ยอย่างผมบอกเนี่ยจะฟังไม่เกิน2เพลง3เพลงยากมากมันแค่ว่ามันเป็นประเพณีเมื่อก่อนการทำแผ่นเสียงครับเราบันทึกแผ่นเสียงนี่จะบันทึกแค่2เพลงเพลงนึง2เพลงก็คือหน้าอีกหน้านึงหน้าละเพลงแผ่นสปีด78รุ่นผมอัดแผ่นเสียงเนี่ยเป็นอย่างนั้นแผ่นครั้งสปีด78แล้วเวลาเปิดก็คนก็จะเปิดอยู่อย่างนั้นแหละหน้าเดียวมันก็เหมือนปัจจุบันที่ทำมาเป็นจิงเกิลเพลงเดียวอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็มีเพลงนี้ก็เอาไปแจกเขานะนักจัดรายการสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่านักร้องจะต้องเอาไปแจกนักจัดรายการนะรุ่นก่อนๆนะนักจัดรายการต้องมาเดินหาแผ่นเองหาซื้อเองมาเดินหาแผ่นเองนะสมัยก่อนเนี่ยสะพานเหล็กอะไรพวกนี้จะต้องไปเดินหาซื้อเพลงไหนดังถ้าเขาขอมาไม่มีแสดงคุณเชยแต่เดี๋ยวนี้นะต้องไปหาจ้างเขาเปิดมันมีอยู่ช่วงแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับกันอีกแล้วเดี๋ยวนี้มาในยุคอีกยุคนึงแล้วคือเวลาเพลงเปิดค่ายใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมาเก็บลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวนี้ฮะมาเก็บลิขสิทธิ์กับเก็บลิขสิทธิ์กับทางสถานีวิทยุถือว่าคุณเอาผลงานเพลงเขาใช่ไปทำธุรกิจใช่อ๋ออย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนี้จ่ายเลยนะไม่ว่าแกรมมี่โกลหรือ RS อย่างเงี้ยนะนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเป็น95 90 94.5 คุณต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เขานะเหรอเออเดี๋ยวนี้เออมันก็กลับกันนะแล้วปีนึงนะหลายแสนเป็นล้านนะปีนึง
โอ้ก็ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ลงทุนทำผลงานคุณมีแค่สถานีวิทยุแต่คุณก็เอาไอ้สถานีวิทยุแล้วเพลงเหล่านี้ไปประกอบกับการจัดรายการของคุณแล้วก็ขายสินค้ามีสปอนเซอร์คุณก็มีรายได้เข้ามาอย่างนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเขาเป็นคนลงทุนทำเพลงทำอะไรมาไหนจะค่าดนตรีไหนจะค่านักร้องไหนจะค่าเพลงค่าอะไรแล้วแต่ก็ควรจะให้เขาบ้างผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องโอเคในเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างนี้แต่ที่จริงผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนี่ยเมื่อก่อนมันต้องเพลงละพันวันละเพลงสมัยก่อนน่ะค่ายเทปทำมาเปิดก็วันละเพลงพันนึงต้องจ่ายเงินตอนหนึ่งเดือนใช่ไหมเออตอนหนึ่งเพลงละพันวันละเพลงเพลงละพันวันละเพลงใช่ไหมเดือนนึงคุณจ่ายเขาเปิด10เพลง12เพลงอะไรเงี้ยในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ยุคมันอย่างว่าเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ตอนนี้แรงด้วยสิใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนบางทีเราก็ตามไม่ทันใช่ค่ะใช่ไหมเอาก็อย่างที่ตาไม้บอกหนูยิ้มว่าไอ้ความกตัญญูรู้คุณนะผู้มีพระคุณโดยเฉพาะบริษัทห้างร้านที่เขาส่งเสริมให้เราเนี่ยกว่าเขาจะทำให้เราได้มีชื่อเสียงได้กว่าจะเราจะได้มีโอกาสตรงนี้ได้เนี้ยเราจะไปมองเห็นแก่ว่าเออส่วนได้ส่วนนิดเดียวแต่คุณต้องคิดถึงอะไรกลางๆลึกๆนะว่าเออเขาสร้างเรามากว่าจะเกิดมาจากตรงไหนไม่รู้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ถ้าเราเป็นเด็กดีมีความกตัญญูรู้คุณนะผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถูกต้องคนโบราณโบราณเขาบอกว่าคนที่กตัญญูรู้คุณเนี่ยจะไปไหนใครก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมแต่หนูยิ้มก็เป็นคนนี้คือใบเฟิงจะบอกให้ข้อคิดอ่ะเนาะก็เด็กๆมานั่งคุยกับเราก็เหมือนลูกเหมือนหลานใช่ไหมแน่นอนทีนี้อย่างจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยพอเดี๋ยวนี้นักร้องเนี่ยพอเริ่มจะดังนะเอาผมบอกจริงนะพอเริ่มจะดังเพราะว่าเพลงได้เผยแพร่บ้างได้ลงข่าวหนังสือพิมพ์มาชักเริ่มคอแข็งหันชาไอ้พวกนี้เขาเรียกหันชาเริ่มกำลังจะลืมตัวอย่าทำตัวอย่างนั้นนะผมบอกจริงว่าแล้วบางทีพอเพลงเริ่มดังขึ้นมามันพูดได้ยังไงวะโอ้ยเนี่ยดังเพราะผมเพลงเนี่ยผมร้องให้ถึงดังนักแต่งเพลงเหรอถ้าผมไม่ร้องเพลงครูก็ไม่ดังโอ้โหมึงพูดได้ไงวะนะเสียความรู้สึกมันเสียความรู้สึกที่จริงอ่ะไอ้นักแต่งก็บอกเฮ้ยถ้าไม่ร้องเพลงผมคุณก็ไม่ดังกับกันไอ้นักร้องก็บอกถ้าผมไม่ร้องเพลงคุณก็ไม่ดังโอเคมึงถูกทั้งสองคนแต่ที่จริงแล้วคุณโง่หรือเปล่าไอ้คนที่ทำให้คุณดังนี่คือในห้างในทุนถ้าแต่งเพลงดังมึงเก็บไว้ดิ นักร้องไม่ต้องร้องหรือนักร้องร้องเก่งเนี่ยมึงเก็บไว้ถ้าไม่มีนายทุนเอาไปจ้างเขาเปิดหรือต้องไปเสียค่าอะไรต่างๆมันจะดังไหมพวกนี้แสดงว่าเฮงซวยผมใช้คำพูดอย่างนี้เลยแล้วพอดังขึ้นมาหน่อยเอ้ยเนี่ยเอาเปรียบเนี่ยค่ายเทปแล้วคุณไม่คิดเหรอว่าในห้างเนี่ยบางทีทำมา5คนไม่ดังหมดไปกี่ล้านแล้วแต่พอมาดังที่คุณอะโอ้ยผมเนี่ยตอนนี้ทัศนะไม่ตรงกันย้ายค่ายแล้วเลวหรือยังเป็นคนไม่ดีโอ้โหนี่นี่นี่ตาไม้เป็นคนที่อย่างนั้นเออตอนนี้นี่จริงๆแล้วให้น้องยิ้มคุยอะไรบ้างดีกว่าเนี่ยเรามาคุยกันเองเนี่ยให้อุตาห์เห่าไว้อุตาห์จะมารับมุกอะไรกันได้กันหนาเนี่ยตาห์นั่นอย่าเห่าเนี่ยเออาปากเห่ามาแล้วคือตาไม้เนี่ยเห่าอยู่แล้วตาไม้อะมาพูดถึงคนแต่งคนที่แต่งเพลงให้ยิ้มบ้างนะคะก็โปรดิวเซอร์เนี่ยชื่อว่าพี่ตะวันฉายชิงชัยค่ะอ๋อตะวันฉายชิงชัยก็พูดแต่งกินไปเรื่อยตะวันฉายชิงชัยแล้วดนตรีแล้วดนตรีใครเรียบเรียงโทรสารดนตรีก็พี่เอกมลสุทธิรักษ์ค่ะใช่ค่ะเป็นคนทำแล้วก็แต่งเพลงด้วยค่ะแล้วคนที่ให้โอกาสกับเราก็พี่เปิ้ลค่ะคุณวิวัฒน์ไทยวัฒนานนท์แล้วก็ปาสุเทพด้วยแล้วก็พวกพี่ๆทีมงานไม่พูดถึงปาเทพไม่ได้เลยนะแล้วอัลบั้มชุดใหม่ เราพร้อมที่จะหาโหลดหาอะไรยังไงได้ยังไงก็สามารถโหลดได้ที่ดอกจัน4985ค่ะแล้วก็กด52ค่ะก็ในนั้นก็จะมีเป็นห้องเพลงของน้องยิ้มเลยก็คือจะมีทุกเพลงเลยสามารถที่โหลดได้เลยโหลดกันได้โหลดทั้ง MP3 โหลดทั้ง MV โหลดทั้งเป็นเสียงเรียกเข้าได้หมดทุกอย่างแล้วถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องค่ะก็พูดเรื่องลิขสิทธิ์ไม่เห็นทำไมก็พูดเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็กลัวอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ในเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยสำคัญคุณอย่าไปโหลดอะไรส่งเดชนะผิด
เอาอย่างนี้ยังชัวร์เนี่ยเขามีโต๊ะสังกัดอย่างน้องยิ้มเนี่ยเขาต้นสังกัดโหลดไปแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ค่ายของน้องยิ้มด้วยค่ะก็มีทั้งค่ายนพรด้วยแล้วก็ค่ายอ๋อรวมกันใช่ค่ะรวมค่ะแล้วก็ท็อปไลน์ด้วยค่ะคือในนั้นเนี่ยมีศิลปินเยอะเลยสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกชมแบบว่าอยากจะได้คนไหนก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดเบอร์เดียวกันเนี่ยหรอใช่ค่ะดอกจัน4985ค่ะดอกจันแล้วก็กดไปที่4985แล้วก็โทรออกด้วยค่ะอ๋อแล้วโทรออกกดโทรออกด้วยเออถ้าไม่โทรออกก็อยู่อย่างนั้นกดดอกจัน4985แล้วกดโทรออกค่ะแล้วของน้องยิ้มห้องเบอร์อะไร52ค่ะต้องกด552เวลาเขาถามใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ52ด้วยนะ52เอาละวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องยิ้มที่กรุณามาพูดมาคุยในรายการเก๋าเก่าเมาลูกทุ่งถึงเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ก็มาคุยกับผู้สูงอายุนะก็คิดว่าพวกน้อยอายุที่เหลือน้อยก็คงจะหมดเวลาหมดนะรายการเราก็ขอบพระคุณน้องยิ้มคิดว่าโอกาสหน้าอัลบั้มออกมาเต็มๆน้องยิ้มก็คงจะมารายการเราใหม่นะท่านยินดีต้อนรับนะรายการเก๋าเก่ามาลูกทุ่งเอาละท่านผู้ชมฮะตอนนี้รายการเก๋าเก่ามาลูกทุ่งทุกๆวันพระหัสบดีท่านชมได้ที่นี่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับ1ชั่วโมงเต็มๆก็จะมีตาไม้กับตาแดนเนี่ยมานั่งพูดกันตรงนี้นะครับบางวันก็อาจจะขาดหายไปบ้างนอกจากลุกไม่ขึ้นนะถ้าตามปกติถ้ายังไปไหนไหวก็ยังจะมาอยู่นะครับทีนี้ถ้าลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นก็ต้องปล่อยตาไม้ ไม่ขันแล้วโทรไปเฮ้ยแดนนะเฮ้ยลุกมาหัวทิ่มเลยไม่เป็นไรครับก็สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามชมรายการของเราสัปดาห์หน้าพบกันใหม่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงที่เซ็นทรัลเชนแนลแห่งนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านกลับลาไปเลยครับทางเราต้อง3คนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับไม่ว่าจะวันไหน
ชื่อเธอตั้งแต่เธอนั้นลาอะไรก็ดูเลือนลอยเธอให้คอยก็คอยก็คอยจนกลัวจะเกิดมองดูปฏิทินเมื่อไรน้อจะได้เจอกลับมาเธอฉันคิดถึงเธอจะตายเคยไม่คิด